แต่ในการแต่ละครั้งที่จะมาผสมจริงนี่คือเราต้องมีการตรวจใช่ไหมคะคือถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีลูกตามมาเพราะว่าถ้าลูกตามมาเราก็จะมันจะค่อนข้างแน่นอนแล้วว่ามันจะไม่เป็นโรคแท้งหรอกครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่เคยมีลูกหรืออะไรจริงก็ขอให้ตรวจท้องมาหน่อยพอดีถ้ามีลูกติดมาคือเราก็ไม่ต้องมีใบตรวจอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่เพราะว่าพวกนี้มันก็คือปกติของเขาแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันก็จะมีลูกมาเนี่ยมันก็จะน่าจะไม่มีโรคอะไรไม่มีปัญหาเปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยกว่าดูหน้าตาเจ้าเพิ่มโชว์นะหล่อจ้ะ เขาใหญ่มากเลยเขามีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเขาเป็นควายที่ตัวยาวมากแล้วก็ความสูงดีที่เขาไปประกวดแล้วก็เบียดเบียดได้แชมป์มาตลอดเนี่ยต้องบอกกันว่าบางทีเขาเรื่องทางเขาของเขาเนี่ยไม่ได้กลางไม่ได้ทันสมัยแต่ว่าที่ออกไปแล้วมันได้ผลจริงๆก็คือลูกเขาออกมาสูงใหญ่ใช่แล้วก็ยาวถ้าเป็นเพศเมียนี่ก็ถือว่าโอ้โหชัดเจนมากชัดเจนครับได้ความสูงความใหญ่เลยบางทีคือบางทีคือเหรอพี่เต๋อมันอยู่ที่ความชอบแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมว่าสูงใหญ่ก็น่าจะดีแต่ดูหน้าตาเขาหล่อจริงเลยนะคะเนี่ยเชื่องมากเลยมากี่ครั้งกี่ครั้งคือก็สามารถเล่นเพิ่มโชคได้ทุกครั้งเลยอะค่ะนิ่งมากเลยอะดูเขาอารมณ์ดีมากเลยดูเขาเคี้ยวเขาอะไรนี่ก็เลี้ยงตามธรรมชาติครับโอ้แต่เขาไม่สู้เลยนะคะเลี้ยงธรรมชาติก็ถือว่าโอเคครับถือว่าคุมตัวเมียอยู่ตอนนี้ของผมเอง14แม่แล้วก็มีฝากมา3แม่14แม่นี่คือท้องทั้งหมด14แม่เลยไหมคะครับแล้วก็มีตัวลูกที่ลูกเพิ่งเกิดก็ยังไม่ท้องปกติแล้วก็ท้องทั้งหมดครับนิ่งจริงๆเลยชอบมากเลยอ่ะดูแบบว่าเราเล่นสามารถเล่นเขาได้นี่คือไม่ค่อยได้เจอควายตัวยาวๆอย่างนี้มากเท่าไหร่อันนี้เขาเพิ่มโชคนี่เขาเป็นลูกของช้างเป็นลูกของช้างอุทัยครับช้างอุทัยแล้วก็แม่เป็นแม่ต้องบอกว่าแม่เนี่ยจ่ายลูกเก่งแม่ก็พันธุกรรมดีเพราะเพิ่มโชคเนี่ยเป็นลูกช้างอุทัยแล้วก็เป็นน้องของเจ้าร้านชลบุรีเป็นลูกของเจ้าเป็นน้องของเจ้าร้านชลบุรีค่ะครับก็ถือว่าพันธุกรรมดีครับพันธุกรรมดีมาก